ขอความนอบน้อมเดพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปิ้นน้ำหนักติผักสงโตยเนอะเจริญปรมายังบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคุณดีตั้งหลายนะพระวัจจปิ้นปอลงแม่ลงปอลุงแม่ป่าตั้งปีป่าหน้าเอาอาศรัทธาตินจ้องห้องวัดเฒ่าแก่หนุ่มกำใจยิงตั้งหลายตีเดเปิดวิทยุเครื่องหับฟังกันอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งหอตั้งเฮินกันในเวลานี้เนาะเวลานี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะสามโมงแรงเมื่อเจ้านั้นก็ตีสามเนาะบ่ายสามตีสามเหมือนกันไอ้สระวันนี้ก็มาปบมาป้ากันในรายการสารธรรมยามบ่ายซึ่งก็ดำเนินรายการโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากับผมตุลุงนันชัยวัดนาคเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญวัดพระธาตุดอยน้อยในห้องส่งสี่เหลี่ยมที่นี่เนอะวันนี้ก็มาตกมาแต่นครูบาอาจารย์แถมวันหนึ่งเนาะศรัทธาได้รับเมตตาฉันท่านอนุญาตจากท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมเปิ้นก็ขอตกขอแต้นรายการหมอบไม้ถวายเวลาตุลุงก็ถึงบ่ได้ไปไหนเนาะอยู่ตุนไปตุนก็ถึงเฝ้าวัดถึงวันถึงวันก็เลยเข้าโอกาสได้โอกาสก็มาเข้าให้ศรัทธาได้ฟังเบิ่มไม่ได้งอมได้เงากันเวลาวิทยุดักก็พี่น้องศรัทธาผมได้ยินเนาะเหมือนวันนี้ก็มาทำหน้าที่เนาะสนองงานครูบาอาจารย์กันต่อไปเมื่อมาปะกันในวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะศุกร์ที่10วันนี่แหละเนาะ10มีนาเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย10มีนาคม2566มานี่เนาะตามกำหนดการประกอบว่าขอให้ระมัดระวังเด้อเดินนี่นะก็จะเกิดพายุลุมแห้งลุมหลงฝนตกภาคเหนือเฮานี่นะเปิ้นข่าวกุมอุตุว่า12ถึง14เนาะอีนะ12ถึง14ก็ฟังเปิ้นว่า2ว่า8กันนี่ก่อนชายน้อยเขาก็แรงเบิดแล้วอีนะแรงเบิดแล้วอีนะวันนี้จะฝนตกจ้าตกก็ขอตกดีตกงามเนาะนะจะไปมีฟูไปมีลุมไปมีเฮฟไปหันบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นก็เป็นดีโก้นะต่างๆประเทศเนี่ยลุมปึ้งในแผ่นดินเนี่ยมันถึงเวิ่งหรือก็เซาล่ะเนาะนะมันเวิ่งไปพินหลังแล้วฝนตกน้ําท่วมน้ําถากบ้านเฮาเมืองเฮานี่เมื่อก่อนนี่เปิ้นมีปอบ้านเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีนะนะเฮาเคารพนับถือเดือนจีปีใหม่เปิ้นก็เอากระปื้อบ้านกระปื้อเมืองไปไหว้พินทิดนะภูมิปัญญาของพี่น้องสมัยบักเก่าพ่อบ้านตะไว้เนอะไอ้น่ะลุมมาจะไปมาหอมนี่ไอ้น่ะก็ปลอดภัยน่ะซะนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะเปิ้นว่าลุมนี่มันโปมันมาปิ้นหอมนะเหมือนกับเฮ็บก็เหมือนกันน่ะมาปิ้นหอมนั่นก็ขอใจความระมัดระวังเมื่อเจ้านี่ก็ตั้งอบต.พี่นานอ้อยวงสายยะก็ประกาศเสียงทำสายเหมือนกันเด้อตามกรมอุตุวานะขอพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ระมัดระวังเด้อนะอ๋อแบบแปลงบ้านแปลงจองก็คือมันขันให้เราวางลมหลวงเอ่ะผลก็ประกาศเชิงตำสายนะ12ถึง13 14อ่ะนะอ้าวก็จะคือก็ตามดินฟ้าอากาศเนาะเฮาก็คือความระมัดระวังเกมเด้อเกมโตไว้ก่อนอื่นที่จะอู่กันไปหนักไปหลายก็เอื่นไปทางสถานีวิทยุกันเด้อที่เพิ่นมีบุญต่อโสดประสาทหูฮอดได้ฟังถึงจองถึงบ้านเนาะขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นธรรมของชุมชนวัดห้วยตองตองซักเนอะจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์นะโซนไต่สายแต่ก็ฟังกันไปนะขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์เนอพี่น้องไม่อายใจประการก็ฟังกันไปขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ้ายหินเนอร์ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะองค์ขลุงในเมืองก็ฟังกันไปขอบคุณสถานีวิทยุ
มนเสียงธรรมจะวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มเนอเอฟเอ็ม 106.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ FM 89.50 เมกะเฮิรตซ์เนออำเภอสันป่าตองแล้วขอบคุณสถานีวิทยุนะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวัดบุญญาวาสวิหารนะอันนี้เป็นก่อนลิงสัญญาณตอนบ่ายตอนแรงเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายมาปะมาปบกันตุลุงก็จะมีข้อคิดตั้งในเน็ตพองเอ็นนะคุ้นคว้าดูพิจารณาคุ้นคว้าแล้วก็จะมีข่าวสารสักข่าวสองข่าวนะข่าวที่เร่งรีบนะเร่งรีบวันนี้มาปะกันแล้วบอกเหงากาดแก้วเสเวลำเวลาตุลุงก็จะอู่ถึงเรื่องการสวดมนต์ทำวัดเกิดเนอร์การสวดมนต์ในเป็นการที่ว่าเฮาเข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้านะการสวดโยโกห้องในปฏิบัติไปถึงวันโหใจงานแต่ๆเนาะการสวดการเตดนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์สมณเณรเจ้าฉะนั้นการสวดมนต์นี่มีความสำคัญอย่างใดเฮาก็จะมาอู่มาจากันแล้วก็จะเล่านิทานโดยพ้องอ่ะเนาะเอาเฮามาฟังสวดมนต์ก่อนเนาะมีความสำคัญอย่างใดนะ สวดมนต์นี่นะสาธุญาติโยมดันหลายปีนการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างแม่บุญพินอำโคตหวานน่ะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าโดยตุลุงแล้วการสวดโยโกห้อในปีนการปลุกเสกโต๊ะเก่าโดยนะถ้าว่าวันใดนะได้สวดมนต์ถึงเจ้าถึงแรงในเปิ้นละการสวดมนต์นะฝนจุ่มเย็นอย่างที่วัดพระธาตุโดยน้อยในสําเตฝนโอ้ฝนตกสิสิเออเฮาก็ว่าหละผ่าเว้ยหลวงพ่อพอเดิมสวดมนต์ไงก็เดี๋ยวละเน้นตีละกังกังเดี๋ยวเอาอยู่อ่ะดูมันละการสวดมนต์นะสาธุญาติโยมทั้งหลายการสวดมนต์นี่มันเป็นการทบทวนบทสวดเฮาโดยนะมันเป็นคาถาออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะและมันได้ดีอย่างนึงนะเพราะว่าการเฮาสวดมนต์แล้วนั้นรับฟันดีนะรับดีฟันดีแผ่เมตตาให้สัมภัสสัตว์ทั้งหลายนะแต่ตุลุงมันยังอย่างเดียวนําก่อนนะตุลุงบทใหม่เนาะการไปเข้าขึ้นเต้นในเปิ้นสวดมนต์น่ะบุรุษศรัทธาในเหลืองหาศรัทธาในลายหูลายตาหมดแหละเพิ่นก็พอตุเจ้าสวดมนต์เนาะกันบทใดที่มันตุลุงสวดได้น้องโจ๊กเอาล่ะเนี่ยเอามากกว่าหลังมาเกี่ยวล่ะนําไงแต่ปากมันโตเหมือนเปิ้นเวลาเอาสูตรใดนะแต่งจักเอาหมากฝรั่งมาเกี่ยวแล้วเดี๋ยวซ้ำดีกับหลวงปู่รู้ได้ดีอย่างนึงเลยนะกว่าที่สงของแมทเนี่ยก็เวลาไปสวดมนต์ตันก็บทปนสวดดังไงก็เฮาก็ซีพิณฐาไปนี่ตัวที่6ที่7กันเนาะตั้งลุมกับลายหูลายตาปุถุศรัทธาก็พอให้ได้เนาะพวกก็สวดมนต์กันบทได้ที่มาได้ชัยยาชานาได้เอาแล้วฮอดแต่งยำๆๆมันปิดปากบ่นี่มันจะหูใจหันในนอกเขาได้มันได้มุ้ยอ่ะเขาทาเมื่อกันเนอะอันแมทนี่นะเป็นละเนอะพังก็อดมุลีได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นการสวดมนต์ในโรงเนอะบทสวดนี่มันก็มันจะเหมือนกันนะลุงนะถ้าว่าไปสวดเทิร์นใหม่เนี่ยเจริญพระพุทธมนต์ยังถ้าว่าเนี่ยหลวงพ่อเป็นประชุมพระสงฆ์วันนี้เป็นวันเกิดของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สวดมนต์หลวงเนี่ยวานในสวดมนต์หลวงดอกสวดมนต์หลวงแต่แล้วก็บทสวดนี่กันเฮาไปงานข่าวดำประกอบสวดทำอย่างหนึ่งนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเอกะเนาะเราเจอในปนไหวเนี่ยไปตะบนว่าไปไหวยื้อนะไปสวดผีบ่นะเนี่ยก่อนไปปิ้นอย่าก่อเฮาไหวเนี่ยก็ดีแล้วเฮามาอู่กันแข่งตัวเจ้าสวดอ่ะเนาะมันต้องไปเกิดไปเกิ่งบ่เนาะเปิ้นไหวเปิ้นเตทําก่อนแน่โหคุณทําก่อนนี่เปิ้นขันตีนะลงเด้พระน้อยเตนะแล้วก็มันก็เตไม่น่าหลายหอมเนาะคุณเฒ่าเปิ้นตั้งใจฟังแล้วก็ไหวจนว่าจบอ่ะดูเฮานี่ปวดแขนดูเปิ้นไหวจนว่าจบนายหลวงนะโอ้ฟังแล้วก็นั่งนะบางพองมานี่เอาเสาวิหารเป็นสารณะที่พึงบางก็หมูมู่ลุยไหลก็นอนเนี่ยนะแต่บางคนเนี่ยเป็นมึนนะสัทธาเนาะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยนะสัทธาญาติโยมทั้งหลายตัวเจ้าคณะหนึ่งเปิ้นไปเข้ากรรมกับเฮาเนาะสวดมนต์น่ะนะลูกค้าเทวดาเปิ้นก็ลงจากต้นไม้หมดลูก
แล้วก็กำหนดเข้ากรรมเจ็ดวันเจ็ดวันมันโมนติดๆวะแล้วก็มันออกอ่ะสัตมิสัจจากรรมหนอออกก็อันปุตโตเทวบุตรเทวดาผีแต่เก่านั้นมันก็มาหลอกอ่ะมาหลอกหลอกตัวเจ้าแน่ตัวเจ้าก็กลัวผีไงเนาะมันก็ไปเข้าฝ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าปากันหยาดหน้าแม่ก็เอากัลลานีเด้ออ่ะเอากัลลานีก็เพื่อก็เลยสวดกัลลานีงั้นล่ะโหเนาะอ้าวอันนี้เป็นการสวดมนต์ทําวัดน่ะหลวงเด้อจะเป็นหลักการสวดมนต์ทําวัดณวัดใดที่เพิ่นสวดมนต์เป็นบัดเป็นประจํานะปุตโตเพิ่นว่าเกิดลาภสักการะด้วยนะคุณเข้าถ้าคุณมาไหวมาสังไงเนี่ยมาไหวมาสากันเนี่ยวัดน่ะศรัทธาญาติโยมเจิญทําบุญกับวัดอย่าแม่เพ็ญจังหวะนะทำบุญเก่าวัดเป็นสิริเป็นมงคลแม่เพ็ญว่าสักเตือนเนี่ยเดี๋ยวตุลุงถ้าว่าลืมพอนะวัดเป็นสิ่งที่ศูนย์รวมจิตใจนะไปวัดไปว่าไปทำบุญไปอย่างกุฏิสิ่งๆต่างๆอ่ะนะก็เดี๋ยวนี้ทานเรื่องวัดด้วยนะก็เดี๋ยวนะเนาะอันมีเก่าวัดดังต่อไปนี้1วัดความคิด2วัดความดี3วัดความดัน4วัดความจํา5วัดหัวใจ6วัดสายตา7วัดสังขาร8วัดสันดาน9วัดหัวใจนี่เฮ้อวัดหัวใจนี่2เติมใจก้าน่ะพิษไปกับแม่เพียนเนาะน่ะวัดหัวใจ2เติมกันนี่วัดความคิดเนี่ยความคิดเฮาคิดดีหรือคิดร้ายเดี๋ยวนี้น่ะหลวงคิดดีว่าคิดร้ายเดี๋ยวนี้คิดดีกันเนาะ2วัดความดีความดีก็คือเคยเฮาเคยมีดีหรือไม่น่ะมีดีเหรอหลวงมีดีเหรอมีเหมือนกันหมดน่ะดีอ่ะเนาะ3เฮามีความดันหน่อยความดันสูงความดันต่ำโอ้ความดันนี่สำคัญนะขึ้นเลย80นี่นะหลวงก็ว่า180นี่นะเพิ่มฉีดยาวัคซีนน่ะเนาะกันเลย80นะอันตรายความดันสูงความดันต่ำนี่เพิ่นฉีดวัคซีนนะความจำละวัดความจำเดี๋ยวนี้เฮาจำได้อ่ะเฮานี่ก็ขี้ลืมเหมือนกันนะหลวงก็ว่าโจอันฉันเข้าก้ามยาน่ะจะเกิดไป 70,000 บาทเอ๊ะถ้าว่าลาบผมใจนะเดี๋ยวก่อนเนาะขึ้นไปก่อนเนาะอ่ะเออแต่ตําเหอนี่จอพักปังแกงพักละอ่ะเนาะวัดความจําความจํานี่ถ้ามันเลย60ไปในซัมเตอร์นี่อัมไซเมอร์นะซะนะนะอย่างตุลุงนี่ดีหน่อยเพราะมันได้คุ้นคว้าใจสมองด้วยบริหารสมองนะเนี่ยตุลุงมาออกรายการนี่ตุลุงคุ้นคว้านะซะนะเรียกว่ารับนอนอยู่เอ็มใจนะเอาทำมาเลพองก้าเอาอันนั้นอันนี้มาเตอก็เปิ้นสูงล่ายสูงยามากกว่าอ่านคติธรรมเนี่ยนะเนี่ยความจำดีหรือไม่วัดหัวใจแล้วหัวใจติ่นโวยอยู่หลงหัวใจติ่นจ้าก้าหัวใจเฮาเนี่ยนะสดาเวลาเฮาโหดเฮาเกลียดมันติ่นแห้งนะเลือดจะสีขึ้นหนาแดงก่ำวะนี้นะแล้วก็วัดสายตาโอ้สายตานี่สองเจนแล้วนะหลงเนาะถึงวันนี้กันมีแว่นตาไอ้น่ะเปิ้นเอาตาเนี่ยพองก้ามีหันเตอเนี่ยซะนะตุลุงนี่มันรักษาอย่างบ่กลุ่มนะไปเป็นโคศกปุญญวัฒน์พระบาทตากผ่านนั้นนั้นกองนั้นกองนี่มันก่อนมันเป็นตุเจ้านั้นกองนี่มันเป็นตุเจ้าในสมัยนานาตุปีตุปีเสมท่านพระครูพิสารวุฒิคุณเดี๋ยวนี้เปิ้นเป็นตุลุงอยู่ที่น้องสอยบ่สมัยนั้นเปิ้นยังอยู่ที่วัดพระบาทอ่ะนั้นกองนี่สวดมนต์เน็ตขนาดอ่ะธรรมจักรอย่างนี้นะไดโมดอ่ะนะแล้วมันสิงหาลาเพจไปไปตังสายตาไปตังแว่นตาน่ะตุลุงเอาอีดีกว่าผมจะตัดเผือกตัดเพื่อต่างถวายนะ700เนี่ย700นะถ้าว่าผมไปตังเมืองไทยเพิ่นมันมาแตะเมืองไทยบ่เนาะปะตังไตบ่ปตปันสี่กันด้วยแถมกึ่งนึกกันนายนี่อ๋อ700ตุลุงก็โต๊ะลุงกะเต็ดสายตารูดเปล่งเรื่องเลยขอถามกันด้วยไปมี3วันหายไปลืมอ่ะต่างหันมานี่ไปมาถามดึงเต็ดก็ตาไปรอเอา3อันร้อยนะสําเดียวก็อัน80 90ก็ขอถามกันด้วยซะนะนั้นของว่ามันใจกระจกนะตุลุงอันนี้มันเป็นยางพลาสติกนี่น่ะก็มันหันอยู่นี่อย่างใส่เดี๋ยวนี้กันใส่กับหันตาสองแก่นเนอสายตาบ่ไขดีเนาะสายตามันก็ต้องใส่แว่นน่ะก่อนนี่ไปว่าคนเฒ่าเสหูขิมตะอีก็บ่ได้พี่ตายแม่น่ะนานลูกมาเหรอตอนนั้นคืนมันเสหูขิมไว้แม่แล้วน่ะ
เอ้ยแต่อีก็มันได้อีน้องอืมเห็นหน่อยสูดถึงแต่หู้มันถึงหู้แต่อ่ะอ้าววัดสังขารแล้วปุตตสังขารลงโรยนะซะทาจะลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยปุ่งสังขารน่ะเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรมันตึงมันหย่อนมันยานหรือไม่สังขารห้อมเดี๋ยวเนี้ยกุกะนาโมนี่สัมพองก็ลุกก็ยังโง่เอากุนลุกก่อนมันปิ้นไผ่ฮะก็สังขารเนาะสัทธาเนาะมันถึงประสบพบเจอเหมือนกันหมดว่าเจ้าแลขาว่าคุณรวยคุณตุกเฒ่ามาเฒ่าแก่แลหมอนมามันถึงมาละโรคภัยไข้เจ็บนะแอวที่มันเคยแข็งมาก็เจ็บแข็งขาที่มันเตียวขึ้นดอยปิ้นหมอนปิ้นหมอนมาก็ปวดโทษเขาโหเขาคอนแล้วตอนนั้นเนาะตาที่เคยหันแจ้งหันทีก็ต้องใส่ตาซองแจ้นผมโหที่มันเคยดำก็จะขาวไปกับเขียวที่มันหมั่นคงเกี่ยวคาราบาวลุยไฟหนังควายจีนะปุ๊ดโตละเดี๋ยวนี้มันได้แล้วนะคือว่ามันหล่อนไปเนาะผิวพรรณวันนะแม้แต่ว่าความจำนี่ก็เสริมไปนะมันเป็นธรรมดาไปตามสัจธรรมเนาะวัดสันดานสันดานเนี่ยมันจะเป็นคำหยาบเนอะสันดานนี่นะเป็นคำกลางๆสันดานดีก็มีนะสันดานร้ายก็มีเหมือนกรรมอ่ะกรรมดีกรรมให้สันดานว่ามันดีหรือชั่วเนี่ยสันดานดีกะหมู่เฮาทั้งหลายนะแล้วก็อันข้อที่เก่าเนี่ยมันซ้ำนะวัดหัวใจเนี่ยมันซ้ำนะอันนี้ก็ผิดไปข้อนึงเนาะผู้ใดหากว่าเข้าไปเข้าใดครบทั้ง9วัดนี้ผู้นั้นย่อมเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแน่จบลงไปแล้วจะมาถึงวัดอันนี้นะวัดวาอารามวัดวาอารามเฮาก็จะไปลืมกันอันมีแถมอย่างหนึ่งซะนะมงคลอันนี้วัดด้วยเนาะมงคลเนี่ยมันเป็นคำกลอนเอาอันนี้มาไว้ก่อนนิทานเนี่ยอันนี้นิทานเบาๆสมองก่อนเนาะนิทานต้นไม้และขวานของนิทานอิสปของแม่ครูทองคำที่วงคำต้นไม้และขวานนิทานเรื่องนี้เปิ้นมีอยู่ว่าปอใจคนหนึ่งเนอะมีปอใจคนหนึ่งต้องการดามขวานดามมุยเนี่ยนะดามมุยใหม่เพราะว่าดามมุยเก่านี่มันหักไปมันก็ไปขอกับต้นไม้ใหญ่เนอะได้โปรดเถิดได้โปรดเถิดหันใจขาเต้อหันใจขาเต้ออันเจ้าต้นไม้ทั้งหลายข้าขอถ้าข้าขอสักกิ่งเตอจากท่านนะข้าจะไปทำดามขวานดามมุยแล้วข้าต้องขอโดยเธอนะขอกับไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หู้ซึกหันใจชายนั่นมากมากว่ะยินดูมันได้เนี่ยจึงบอกเฮต้นไม้ธรรมดาหมู่นั้นว่าเอ้าพวกเจ้ายอมพีชีวิตเปิดปิ้นกันเปิดปิ้นดามขวานหัวใจคนนี้หน่อยเอ้นะ ปรากฏว่าต้นไม้น้อยก็พีชีพเฮ้ยมันตัดไปแล้วมันก็เอาแปลงดามมุยนะใจคนนั้นก็ดีอกดีใจมาแปลงดามมุยใหม่นะจากนั้นนะบาดเจ้าบาดนั้นใจคนนี้ก็เข้าไปป่าปุตรไปเต็ดไม้ตึงหน่อยตึงใหญ่คุ้มฐานมันใจเอามาแปลงโหลเต็ดไม้ไปขายวะดูเต็ดไม้ไปขายไปติ๊กติ๊กถูกชนิดตัดหมดที่มันขวางหนาเต็ดหมด เพราะว่าไม้ใหญ่ไม้โล่งไม้หน่อยเต็ดหมดโดยบาดสนใจว่าเคยไปขอล่องตุนไม้ตุนนั้นเหล่านั้นเนี่ยเปิ้นก็หือมาปิ้นมิดดำเป็นดามมุยมานะตุนไม้ใหญ่ก็เลยปุ้งสังขารว่าโอ้เฮาเสียใจเหลือเกินเสียใจมากๆที่การสงสารของใจผุนนั้นเนี่ยทำเหอะเฮาทั้งหลายสูญเสียเปื่อนดีๆไปแล้วก็ชีวิตของเฮาตวยนะโดนเปิ้นแต๊ดไปติ๊กอันนี้ไอเนรคุณเนี่ยดามไม้ดามเดียวเนี่ยนะมากลายเป็นอาวุธที่มาฟันหมู่เฮาทั้งหลายอู้แล้วก็เศร้าสลดใจว่ะเรื่องนี้ก็จบลงไปนะนิทานเรื่องนี้เปิ้นสอนหัวว่า
การช่วยเหลือคนชั่วคนพาลนะนอกจากที่ไม่ได้รับการสำนึกใจบุญคุณแล้วนะก็อาจจะปิ้นภัยอันตรายหายนะมาสู่ครอบครัวและตนเองโดยเสมอนี่จบลงไปซะดานี่นะจะไปโผดคุณพาลนะลงนึกคนพาลนี่มันดีสักอย่างนะเนาะคนพาลอาศิวันนาจะพาลานังเอานิทานมาเล่าทําดีกว่าเอาได้เอาเปรตวัตถุก่อนเนาะลุงเนาะเคยได้ยินน่ะเปรตวัตถุนี่เปรตอันนี้นางนายเปรตนะมันเป็นคุ้นบ้านเนี่ยนะมันเป็นจะได้ลองฟังบ่นะลุงเนาะอันนี้เรื่องเปรตวัตถุนะว่าโดยเปรตที่ถูกน้ํากรดสาดแสบแล้วก็เปิ้นปาดเอาเนื้อไปกําหยังกําหยังอันนี้นะพระมหากัสสปะมหาเถระเพิ่นถามเปรตตนหนึ่งว่าโอ้ตันยืนอยู่ในอากาศมีกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งไปและก็มีหมูนอนปะกันมาบ่อนซ่อนกินในปากของท่านแล้วก็ปากของท่านก็มีกลิ่นเหม็นไปแม่แต่ท่านของท่านเนี่ยนะเมื่อก่อนท่านอยู่ในเมืองมนุสโลเมืองคุณท่านทำกรรมอย่างไรท่านทำกรรมอย่างไรเพราะการฟุ้งไปแห่งกลิ่นเหม็นนั้นนานิระยะบาลหรือว่าจ่าย่มพิบาลนี่นะก็เอาผ้าโตผ้ามาปาดเอาสตราวุธนี่มาปาดประเสริฐอดิปากขนาดที่อื่นก็มาอดิปากขนาดวะมาปาดของทันปาดเอาปากของทันไปอยู่เนืองเนืองเลี้ยวปลายป้อเนี่ยก็อ่อนน้ำกรดมาสาดมาฮดท่ามือความแสบแสบที่ปากเนื้อไปพลางนะก็ทำท่านทำกรรมอย่างมาหรือท่านถึงมีมาทุกขเวทนาโดยกายวาจาใจแบบนี้เพราะวิบากกรรมอันใดของท่านจุงที่ได้ประสบความทุกข์มาอย่างนี้มาอย่างนี้นะอันนี้ท่านพระมหากัสสปะเถระเจ้าเปิ้นถามเปรตตนหนึ่งเนาะเปรตตนนี้เปิ้นก็ตอบว่าอย่างอี้น่ะลงเนาะข้าแด่พระผู้เจริญนะข้าแด่พระผู้เจริญเมื่อก่อนนะเก่ากับผมนี่เป็นอริยชนนะคือเป็นคุ้นบ้านธรรมดาเขาเนี่ยนะอยู่ในเมืองราชคฤห์ตีนาลื่นลมมีภูเขาล้อมรอบหมดวะปัญจคีรีนครข้าพระเจ้านี่จะเป็นคุ้นธรรมดาสามัญมีลูกมีครอบครัวมีลูกไปลูกเคยและเป็นคุ้นที่มั่งคั่งระดับเศรษฐีโอ้โหเป็นคุ้นที่มั่งคั่งมีเขาของเงินคำสัมปติตีไฮตีนาตีเรือนสนเลยนะมีเขาเปิดก็มากมายวะเนาะแต่เก่ากับผมนี่ปิ้นติวปากบอดี้นะคือว่าปากเปิ้นไปทำบุญกันติวัดปัดปั่นกันไปพี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นไปไหว้สาธุพระตาจิดีไปทำบุญตักบาตรในวัดในว่าก็ไปเกิดไปเกิ่งเปิ้นไปว่าเปิ้นไปดูถูกโดยปากโดยวาจีกรรมมั่งวะไปเกิดไปเกิ่งเปิ่นบ่หือเปิ่นไปทำบุญเปิ่นไปวัดไปว่าสู้เขาจะไปอย่าหื้อนะไปห้ามปดแม่แต่ลูกเต่านะห้ามปรามแผ่วภรรยาบุตรธิดาแล้วก็ลูกไปของกับผมพุ่นห้ามหมดไอ้วะมือไปซึ่งปากันนำเอาพวงมาลาดอกอุบลแล้วก็เครื่องรูปไหลอันหากาบ่ได้นะเพราะว่าเสียทีรู้เนาะก็ไปสู่สถูพระธาตุจีดีในขวงแก้วอารามนะบาปนั้นน่ะที่เขากับผมได้ไปห้ามไปปามได้ไปเกิดไปเกิ่งเพิ่นทําบุญที่ทําไว้จึงได้มาเสวยทุกขเวทนาหันปัจจักก็จักมกใหม่อยู่ในนรกหยาบจ้าทารุณอยู่ถึง 86,000 ปีบ่ดุโอ้โหเมืองผีบ่น่ะหลวงเพราะว่าโดยบาปกรรมที่ได้ไปติเตียนนินตาเปิ้นเขาวัดเขาว่าไปปูจ้าสถูปเจดีย์ขวงแก้วอารามทั้งสามไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปเกิดไปเกิ่งเปิ้นก็เมื่อการปูจ้าแล้วก็เปิ้นจะร้องสถูปของพระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมหาชนทั้งหลายเปิ้นไปกันเป็นจำนวนหนักแต่ชนเหล่าได้ดีประกาศโตดแห่งการปูจ้าสถูปเหมือนอย่างข้าพเจ้าเนี่ยนะก็ได้รับทุกขเวทนาเหมือนกันหมดเหมือนกับผมเนี่ยไอ้ดอแต่ชนเราได้พึงห่างจากการอันที่ว่าการไปเกิดไปเกิ่งไปนะ
ชนเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ว่าทัดทะลงดอกไม้ตบแต่งร่างกายเหาะมาวะนี่ที่เปิ้นคัดขวางเปิ้นน่ะเหาะมาในต่างอากาศเหล่านี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาเหลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่มั่งคั่งมียศเสวยอยู่ซึ่งการปูชาดอกไม้ชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีปัญญานะได้หันผลปิ่นหน้าอัศจรรย์หน้าคุณลูกคุณพ้องเนี่ยอันบอกเกยมีมาในครั้งนั้นแล้วยอมทำการนบน้อมวันตาพระพระมหามุนีนั้นกับผมนะถ้าหากว่ากับผมป้นจากอันปิ้นเปตวิสัยผีเพจอยู่ในนี่นะถ้าว่าได้ไปกำเนิดเกิดปิ้นมนุษย์ทำกรรมจะบัปปามาตจะกาดบัตรกอันบัปปามาตในการทำบุญในสัตถุพัทธาจีรีในวันในวายอย่างปิ้นตีแน่นอนจบสดายาโยมเนี่ยไปเกิดไปเกิงเบอร์เนอร์เปิ้นทำบุญนะสดายาโยมทั้งหลายเต็มเดือนนี้ก็ทำบุญอยากเมื่อกันนะสดาเนาะวันนั้นตะลุงหันข่าวทิศเนี่ยนะทิศยังเป็นทิศเนาะทิศนี่คือนานก็อันมันไปแต่งตัวเล่นแบบเหมือนตุเจ้าปุตตมันละอันที่ตุเตียนใต้รถอันนี้เนาะปุตตเป็นว่ามันนุ่งเตี่ยวนุ่งเสื้อตะในมานาผ่าเหลืองเขาคุมก็ปุตตเปิ้นไหวซ่องอ่ะก็เปิ้นไหวผ่าเหลืองเนาะไปขอเปิ้นอาตมาเนี่ยเดินทางมาไกลจะกลับบ้านกลับวัดก็ไม่มีสตังค์ไงเนาะไม่กล้าเปิ้นใจบุญเปิ้นก็หือมาเอาหือมาได้จัดร้ายได้มาแล้วก็ละผ่าเหลืองอ่ะเอาใส่ในอันในมันมีกระเป๋าเปี่ยมด้วยใส่ในกระเป๋าเตียวไปโอ้คนนักข่าวก็ถ่ายดีนะบนจับภาพนะละผ่าเหลืองกับปุตโตปิ้นนุ่งกับผ่าต่อยเอาผ่าเหลืองก็ยัดใส่ในกระเป๋าเจมบอลแล้วก็เตียวไปไปเข่าล่าในอื้อบนเลยใส่อื้อไว้ก่อนเออไปก่อนเลยซิกนานเลยเนาะซิกนานเนี่ยมันมีเล่นแบบนั่นหลวงนะมันมีสัพปะเนาะสถาเนาะเกี่ยวกับยิ่งประเดี๋ยวนี้สบายหรอไก่วันสำคัญทางศาสนากล้ามยาก้าเนี่ยบึ๊ดข่าวหนึ่งบึ๊ดข่าวหนึ่งข่าวตูเจ้านี่จะมีหนักนะเป็นพิเศษสมเด็จก็เป็นข่าวปลอมเนี่ยหลวงเนอะเปิดมายัดเย็ดเปิดมาทำลายก็มีเนอะฟังหูไหวหูว่ามเดี๋ยวเนี่ยโอ้พระสงฆ์องค์เจ้าตึงมือตึงวันอยู่ยากเนาะสถาเนาะอยู่ยากแล้วก็มีหน่อยไปหน่อยไปอ่ะฉะนั้นก็ข่าวจะเติมได้กองก็มีแล้วยังน้อยไปก็ไปออกโทรทัศน์อ่ะตัดความเหลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนแต่พ้องแต่พ้องแอบเป็นมาลุงกันเนาะสดาเนาะก็ฟังหูไหวหูเนอะก็จบไปสำหรับนิทานเปรตวัตถุเอานิมาวาดำกั้มกันเนาะสดาเนาะปฏิทิปต่อยได้อันนี้คำคติธรรมคำคมปฏิธรรมประจำใจของหลวงปู่ฟั่นอาจารูปนสอนว่าอินสระอยากสวยก็หือถือศีลอยากรวยก็หือทำทานอยากจะมีปัญญาฌานก็หือปฏิบัติภาวนาอันนี้มันอยู่ในธรรมนิปันนะสูตรเหมือนกันนะหลวงเนอะดานศีลภาวนานี่นะนะครับพอเราโอ้บางคนนี่ลุยแต่หาพยาปัญญาบ่ได้เออยื้อผมได้เจริญเมตตาภาวนาไอ้นะพูดบางคุณงามงามแล้วขึ้นอย่างไรขึ้นใจมันได้ตาในธรรมนิพพานสูตรนะเนี่ยตาศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นอันข้อเก่าเนาะแล้วก็ข้อหนึ่งเนาะผ่านไปข้อที่สองนะหลวงปู่ฟั่นเปิ่นก็บอกว่าเมื่อจิตใจของเฮาเนี่ยสงบภายในแล้วอุปมาเหมือนกับน้ำที่มันนิ่มน้ำมันสงบนะลูกนะมันก็น้ำมันก็สงบแล้วมันก็จะใสนะน้ำจะใสใสแล้วก็จะได้หันมองหันเหตุมองหันผลเนี่ยวะมองหันบุญกุศลมองหันสุขมองหันทุกข์แล้วก็มองดีมองหันดีมองหันชั่วเนี่ยพอหันหมดนะก็เวลาเฮามีสติเวลาว่าเฮามีความสงบนะจะได้พอหันเหมือนน้ำใสนี่ต่อไปข้อที่สามแล้วหลวงข้อที่สามหลวงปู่ฟั่นอาจาโลเปิ้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายหื่นละเว้นการเลิกวันโน้นดีวันนี้เสียไอ้นะหรือว่าการไปดูดวงก็เหมือนกันดูว่าดวงดีหรือว่าดวงบัดดี
ผูกดวงกาผูกดาวกานะเปิ้นว่าโอ้จำเจอก็เป็นการหลอกลวงกันเหื่อวุ่นวายก็มีวะเดือดร้อนทางนั้นไอ้ดอกในต่างพระพุทธศาสนาบ่ใจว่าบ่ใจว่าอย่างนั้นเปิ้นว่านะดวงดีดวงบ่ดีบ่ใจมาจากเทวดาบ่จะมาจากฟ้าบันดาลบ่จะว่าอากาศบ่ใจว่าเป็นอากาศโอ้โดนบันดาลดวงดีก็คือใจของเฮาดีนี่ใจเฮาดีนะบ่มีกิเลสบ่มีโทสะแล้วก็ใจเฮามีหยังมีความสุขมีความสบายนะเมื่อใจเฮามีความสุขมีความสบายแล้วนะดวงเฮาก็ดีดวงเฮาก็ดีก็คือใจของเฮาดีเมื่อว่าเฮามีหยังมีความสุขความสบายแล้วเมื่อใจเฮาสุขสบายแล้วทำยังก็สบายงานการงานก็สบายการบ้านการเมืองประเทศชาติเฮาก็สบายอันนี้แหละคือดวงดีที่แท้จริงอันนี้ดวงนะพูดถึงว่าดวงนะต่อไปข้อที่4สุดท้ายหลวงปู่ฟั่นปวนบอกว่ากุศลนะก็คือใจดีนะใจของเฮามีความเยือกเย็นนี่แหละคือกุศลอกุศลเหรออกุศลคือปิ้นอย่างใดก็คือใจบอดี้นะใจเฮาบอดี้คําว่าบอดี้คําว่าใจอันบอดี้นี่แหละคืออกุศลแหอกุศลนะอันนี้ก็ปิ้นขอคิดตังธรรมของหลวงปู่ฟั่นอาจาโลที่ส่งมาจากพ่อครูศรีนวลแก้วสุขจากน้ำดิบน้อยเนอก็เอามาเล่าสู่จู้กันฟังเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปิ้นนิทงนิทานก็ดีนะปิ้นขอคิดตังธรรมในอินเทอร์เน็ตก็ดีในหนังสือก็ดีปิ้นคู่เฮาดอกเป็นคู่เฮาในหนังสือน่ะเปิ้นแนะนํานะเหมือนกับเข็มทิศเฮาจะไปทางใดหยังทางใดนะเนาะนะจะทํานั่นก็ทําแล้วก็ปิ้นหนังสือนั่นนี่เอาเตะน้ําเตะธรรมนะบอกเหตุบอกผลบอกตั้งใดก็เพิ่นก็มีในธรรมนะนั่นวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้มาตกมาแตนเปิ้นก็ตุลุงก็ขอประกาศข่าวสารงานบุญก่อนในสักกรรมนึงเด้อนะก็เดี๋ยวก็จะได้พักขึงในกรรมเนาะก็วันฮือละเด้อศรัทธาเด้อวันฮือนี่วันที่12มีนานะผูกนี่11วันเสาร์ผูกวันที่12มีนาเด้อต่างวัดมนทาทิพย์นะเหล่ามนทาทิพย์นี่เปิ้นก็จะมีการตานเต็นเกี่ยวบรรลังการเต็นพระเจ้าเนาะแต่นพระเจ้าก็งามพระเจ้าก็อยู่สูงสดาเด่นขนาดและนะที่ในศาลามนทาทิพย์นะก็ตระกูลศรีเนตรคือคุณแม่กันดาศรีเนตรพร้อมกับครอบครัวลูกหลานเพิ่นพร้อมกับหมู่เฮาเจ้าขาทั้งหลายเฮาจะไปตานแตนแก้วกันในวันที่12นะจะไปยกยอดตานพร้อมกันหยาดน้ําไม้ตานแตนแก้วนี่โรแตนแก้วบรรลังการนี่ขนาดพญามารเสนามารทั้งหลายนี่จะมาหบอันนี้เป็นตีนางของข้านะจะมาหบเอาเต็นเกี่ยวพระเจ้าเต็นเกี่ยวพระเจ้านะแล้วก็จนว่าสักขีพยานก็คือแม่นางธรณีมาบิดกวยผมจุนน้ำทุ่น้ำถากน้ำโถปิ้นจักขีก็มาคบมากราบความพอมากว่าอันมารทั้งหลายเนาะอันนี้เต็นเกี่ยวบรรลังการนะโยมเด้อพระเดชตานเต็นเกี่ยวก็สุดยอดนะแล้วบัดตอนนั้นเพิ่งก็จะต้านกระเบื้องเด้อเนี่ยกระเบื้องปูปื้นสามอย่างด้วยกันเนี่ยกระเบื้องปูปื้นตวยงามแล้วโตนะกระเบื้องปูปื้นก็งามแล้วก็จะต้านเตแหวคือดาวประดับมุกหนาแหนบเนอะสามหมู่ด้วยกันนะถึงดาวหน่อยดาวใหญ่ในตีเฮาได้ฮับปิ้นเจ้าภาพกันนะตัวหนึ่งก็500หรือว่าตามแต่เจตนาถ้าว่าแพมได้ห้อมตานก็ไปห้อมรวมก็เปิ้นเนอะตามแต่เจตนาเนอะในวันที่12นะที่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์เนอร์ตำบลเดียวกันน่ะตำบลรอยหล่อพี่น้องทางเมืองฟางทางเวียงป่าเป่าทางแม่แจ่มเพิ่นก็จะมากันเนาะซะดาเนาะแล้วก็จะได้ต้อนรับโดยพี่น้องดาราอั้งเพิ่นจะฟ้อนนกกังกีฬาพี่น้องไตนะมีหลายแหละนะแล้ววันที่9ธันวาคมนะ9เมษายนนะลงเด้อ9เมษายนนี่เพิ่นก็จะมีกันพิธีลดน้ำดำโหนะซะเก่าดำโห
สุมาการะวะครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักจัดรายการก็ดีนะที่สำนักที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์เหมือนกันเนอะอันนี้ก็มีวันคำเนาะวันที่เก่าเมษาบุญนะก็ขอประกาศเชิญชวนครับพี่น้องศรัทธาญาติโยมมารวมด้วยกันนะที่ปนได้เสสละตึงปีนี่นะมาเข้ารายการมาเตะน้ำเตะตามศรัทธาได้ฟังกันตึงไก่ตึงไก่นะถ้าว่าเพิ่นได้มากดแตนกันไปเอกะศรัทธาญาติโยมก็ไปลืมเนอะในวันที่เก่าเมษายังไกลอยู่นะแต่อันนี้ประกาศครับวันที่24มีนาเนอะก็จะครบรอบวันอายุวัฒนามงคลวันเกิดของเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงปอใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางเฮาเด้อเพิ่นก็จะมีการสืบจาตาลงปัดเคาะรอนามนะที่วัดพระบาทอุดมเด้อวันที่24มีนาคมเด้อพี่น้องศรัทธาทั้งไกลทั้งไกลก็ดีก็ไปรวมมุทิตาจิตมารวมทําบุญด้วยกันแล้วก็เฮาไปรวมทําบุญในกองทุนอาคีภัยไฟใหม่ตัวที่วิหารพระเจ้าละแข่งนะ24มีนาเด้อที่วัดพระบาทอุดมนะแล้วก็อันนี้ก็ว่าแล้วเนอะเปิ้นลากพระศาสดานะลากพระศาสดาว่าแล้ววันที่เก่าเนาะในวันที่เก่าถึง13มีนานี่ก็งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวรธรรมวิรัตครูบาคำมูลเด้อตุลุงคำมูลอดีตเปิ้นปิ้นเจ้าอาวาสวโสพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมก็เปิ้นลากวันสรีระลางของท่านพระครูลงจากวิหารไปนอนในปราสาทเมนใหม่นกหัสดีลิงปิ้นตีเรียบร้อยแต่ละคืนประกอบจะมีการเตดน้ำเตดตำมีสวดพระอภิธรรมเนอก็ไปรวมบุญด้วยกันเนอที่วโสพนารามนะพระจะไปหับโพงตาลพระจะไปหับสังก่อเจริญกันไหนเนออาทิตย์ต่อได้ดีท่านพระอาจารย์อรุณโชติปัญโยหักษาการนะเอาทำงานหนึ่งสาราญาโยมทำงานหนึ่งเอามาอีกก่อนนะพวกนี้ก็คอยประกาศคอยประกาศล่มโทรไปพวกวันเสาร์ประกาศสำนักเจ้าคณะสำนักงานเจ้าคณะอำเภอป่าซางเนอเรื่องการมรณภาพของพระมงคลสุมังคโลตุลุงมงคลนี่ก็เปิ้นปิ้นเจ้าสำนักที่ผักสงของใหม่ป่าฝางไม่ป่าฟังนี่ก็แล้วก็โดยทางสำนักงานเจ้าคณะอำเภอป่าซางก็ได้รับแจ้งจากเจ้าคณะตำบลน้ำดิบว่าตุลุงมงคลพระมงคลสุมังคโลอายุเป็น62ปีพรรษา19ในตรงนี้เป็นพี่เจ้าสำนักสงฆ์ไม่ป่าฟังตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางเนอจังหวัดลำปูนได้มรณภาพลงเมื่อโดยโรคประจำตัวของเปิ่นนะเมื่อวันที่เก่าตะว่าเนี่ยนะมีนาคมต่างคณะสงฆ์ตำบลน้ำดิบโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสัทธิสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบก็พิ้นแม่งานใหญ่พิ้นประธานในการตัดส่งสการตันขับพร้อมกับคณะสงฆ์พร้อมกับคณะศรัทธาเนอะเปิ่นก็จะได้มีการลดน้ำส้มนิ่มว่าละนะเปิ้นจะได้ส่งสักการตั้นขาบกันในวันที่16เนอะหลวงเนอะนี่ข่าวออกมาละ16มีนานะเปิ้นจะได้ประชุมเพิงเลยนะเอาไว้อยู่7คืน8วันจากนั้นก็ขอประกาศเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ตามเฮียมคิมไก่เคารพนับถือในต้นตัวของหลวงพ่อมงคลสุมังคโลนะก็ไปรวมทำบุญส่งสักการตั้นขาบเนอะในวันที่ถึงวันอ่ะนะวันที่16นั้นก็เป็นวันประชุมเพลิงศพนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญเนาะก็ขอประกาศศาสนาญาติโยมไปร่วมบุญด้วยกันอันนี้ตักต่างหลายอุ้ยสาวคุ้มตะวันเนี่ยนวลแม่นวลสิริเห็นเขียวแม่จันสมนะแม่ตอมนี่อยู่ปุ่นป่าสร้างหน่อยฟังอยู่แม่ยายจันเลือนใสแม่จันก็ฟังอยู่เวียงตากการพระครูสุทัศน์เนอะอันนี้นางเหลวปุ่นนะลำปางเนาะวัดมนทาทิพย์52นะกลุ่มเทพารักษ์23แล้วก็ชมรมสกาย83คุณแม่จงดีเชื้อกันทานะแล้วก็คุณแม่การดาศีเนตรจากหางดงฟังชัดเจนดีนะคุณแม่สิรินทิพย์จากกทมฟังไหวซาตุลุงฟังอยู่เน้อชัดเจนดีอันนี้โยมยุพินหอมาลาพี่น้อยจากเมโยกลางเวียงเชียงใหม่นะศาลากลางเนาะ
แล้วก็มีคุณแม่แม่ครูแม่ครูเกษินีเนาะตัวลุงก็ว่าไปทำนั้นกลุ่มขึ้นสีขาวตัวคุณแม่ทองคำแม่ครูทองคำที่วงคำตัวเนาะจากเสาหินสีโบบานดอยติโอ้อันนี้ปอบุญธรรมชัยกาดเด้อหมูเปิงก็ตักมาตังลายเนาะแล้วก็ผ่องสียมผ่องสีแก้วฟันด้วยเนาะจากสันกำแพงอันนี้เปิดตักมาตังลายเนาะจะได้ญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ไปตูลุงก็จะเปลี่ยนบรรยากาศเปิดสายหลบแหลกก่อนเนาะช่วงแหลกนี่นะพี่น้องศรัทธาจะเช็คคืนเช็คสายหรือว่าจะโทษมาให้กำลังใจตูลุงก็ดีหรือว่าจะแจ้งผลการรับฟังอยู่ตั้งไรก็โทรกันมาเนอะพี่น้องตั้งลำปางบุญยาวาดก็ดีฟังกันอยู่ก่อนนะหรือว่าตั้งใดก็โทรกันมาเนอะก็เดี๋ยวก็ถึงพักครึ่งเลยกั้มเปิดเพลงธรรมะสักสองเพลงแล้วก็มาเข้ารายการทำกั้มส่งสุดท้ายแล้ววันพุธนี้ก็ออกเนอะวันเสาร์นี่ก็จะมีกิจกรรมเนอะกิจกรรมก็คือหมายความว่าจะมีการยกวัดมาบ้านนะไหวพระหาวเสียนโยงเข้าบาทกันเนี่ยกะตามปกติเวลาเนาะจะเจริญปอนกราบไหว้สาบารมีธรรมตุลุงนันชัยวัฒน์นะฮะเสโนครับอ๋อน้องเบลวะครับผมน้องเบลครับแล้วก็เจ้าได้ฟังตุลุงอยู่นะครับอ๋อชัดเจนนี่นะวันที่9นี่ปะกันแล้วก็วันที่16ปะกันนะครับที่สันเมืองวันที่9นี่วัดละมนทาไปอยู่นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะครับไปอยู่นะครับผมไปที่กำลังใจครูบาอาจารย์นะครับขอบคุณน้องเบลนักๆเด้อครับไว้สาธุลุงนันชวัฒน์นะครับสิโนครับน้องเบลมาเป็นคุณแหลกแล้วก็ซ้ายก็มพอหลายจะเผวหน่อยนะวันนี้นะซ้ายก็จะเผวหน่อยถ้าว่าไผวางที่ทุ่มติดเจ้าไอ้นะโทรมาให้ตอนนี้ก็ได้ซ้ายวางดีเนอะน้องเบลมาเจมมาเจมโหนำโหก่อนละ0899556506มีก่อสายจะแผ่วเจ้าก็แม่บุญยินบุญยินปินตะอุ่นโทรเข้ามาวิทยุมดังตัววัดอานิมดังเนอะวัดห่วยตองซักดักแซบเนอะเจริญปอนธรรมสการเจ้าตุลุงแม่ยังรายงานตัวก่อนแม่คำมีบ้านแม่โกงสมุนบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าแม่คำมีอ่ะเจ้าแม่คำมีอยู่บ้านยังกับแม่คำมีบ่มีคำบ้านแม่โกงเจ้าบ้านแม่โกงเนาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโอ้พี่น้องลำปางเนาะแม่คำมีเดี๋ยวตามตกลงตลอดเจ้าลำปางแม่คำมีมีคำไหมจางหวามเลยแม่คำมีมีคำมีอยู่ห้องอยู่ก็เนาะพี่นั่นแหละจะมีอยู่ห้องขอมีน้ำใจเด้อเนาะมีน้ำใจก็ดีแล้วเจ้าอ้าวยินดีแม่คำมีเด้อเจ้าขอมีคำขอมีคำหนักๆเด้ออ้าวเจริญพรแก้ไม่สายจ้าตุลุงว้าอันนี้ใส่ปากกาไม่ซีท้อนะเจ้าน้องโบน้องโบมาแล้วน้องโบใส่ปากกาบ้าวใส่ปากกาดูดมชัดเจนดีนะเจ้าวันนี้เสียงหลวงก็กล้ามเจ้าเสียงผ่อนเสียงหลวงนะเสียงอย่างนั้นขยาเสียงมาหลวงแล้วเจ้าปกติเจ้าตุ๊บีโจแปลงแล้วกันแต่วันนี้ก็ยินดีละลายเนอบุญหักษาสาธุเตียนหอยต้องซักนี่ดังเนอดักวิทเนอตุลุงก็เสียงระบบแล้วนะแต่เน็ตนี่ดังนะเน็ตนี่ดังแต่ว่าประยุมดังเจริญปอนว่าจะเจ้าแม่บัวพัดเจ้าตอนนี้เป็นมวยแตนเนาะเออแม่บัวพัดกุหลันเนาะได้เงินที่ได้ไปวันนี้สำเร็จโดยพระครูบุรพาสกรรมแต่เออเบิ้นเฮยอยู่เฝ้านะกะเฝ้าเสานะกะมันไปต้นไปต้นอะรู้แต่ลุงต้องเป็นคนกับจอนต้นเท้าเงาไม่ได้วันตะบชัดเจนดีเนาะขอบคุณเด้อเจ้าสาธุแม่บุพพัดกุลันนะวันที่เสาร์สี่เด้อปากันไปประสืบชะตาหลวงไปมุทิตาหลวงพ่อเจริญปอนวันสาครับท่านโอ้ปอลามเซนมาแล้วครับผมปอลามเซนหายไปทำไมน้องโบหายเป็นเมินเลยโอ้ไปหายเนี่ยเออเขาแล้วนี่มันติดงานจะลงเลยดอก
นัดเดียวจะลองก็ตู้ลุงก็อ้าก็ตู้ลุงก็ชิกตู้ไว้พองเอาไว้เห็นการเน็ตนะพิ้นห่วงกันเน็ตนะไปหลินตู้แห่ไหมก่อนนี่ล่ะไปหลินตู้แห่ไหมก่อนเอาไว้กันเน็ตเดี๋ยวนี้โต๊ะงานหลับเดินไปไหนล่ะเฝ้าวัดหลวงพ่อเพิ่งก็ไปประชุมพ่อล่ามน้องบัวพ่อล่ามเซียนชัดเจนได้เหรอขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อท่านโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อเออพ่อล่ามเซียนเนี่ยโอ้เปิ้นปิ้นพ่อล่ามมาดึงวันน่ะเขากำอ่ะน้องบัวน่ะก็ขาน้องบัวน่ะนะเจริญปอนไหว้สาเจ้าทุลุงแม่อะมอนเจ้าวันนี้ผมพอได้ฟังดีไหมครับเรียกยังสี่ผ่าถ้าโดยขังเจ้ากำลังมาได้ยินอยู่เปิดแต่เจ้ามาเลยเปิดรับเงินเดือนแล้วนี่พอดีกะไปกินไปตามท้องไปกินไงใจอวยนู่เออมาเออก็ยังแควนมาหน่อยแล้วอันพี่การกลางหลังนี่ย่างไปหลังกล่องยังตู้ลุงยังหันนะกะแล้วเป็นขึ้นฮือพี่การวะน้ำหน่อยตู้ลุงก็ไปสักดิ่งเนี่ยก็ฮกเขาตู้ลุงไม่ได้ดีเจ้าได้อยู่วาลินไปแล้วเขาจึงดีกับเดี๋ยวมันเดิมดีแต่เจอกำปากเขากับว่าไปกู้ไปกับมันหมดไหนก็เนาะแต่ลินพองเนาะเอออะไรกันกู้ไปมันหมดมันคลายเครียดไปกับตู้ลุงมันฮอตแล้วนะโอ้ได้การมันเนาะเจ้าขอบคุณเนาะอนุโมทนาแม่อมรทาโดยขังอันนี้ก่อนเนี้ยวแน่นนะโอ้แล้วมารุนแรงเลยนี่นะรุนดึกดำบันนะแม่อมรเขาเนี่ยแต่พี่ตัวแทนพี่น้องบันทาโลนะทาโดยขังกินตามที่ไหนประกอบไปตัวตุปีปะนะนี่แต่ท่านพระครูเจริญปอนไอ้สาครับตุลุงปคนอเออจอมยุนกะเออปคนอทวีคำคุณนะเออปคนอทวีเนี่ยก็คำกุณะโอ้คำกุณะเออแล้วแม่หลวงชายโฟนนะจันกุณะอีกอ่ะเออนั่นจันกุณะเนอะอันนี้เป็นคำของผมอ่ะเป็นก่อนนั้นการนี้เป็นเด็กคำโดนน่ะเจ้าแม่คำมีเลยมีคำอ่ะผมว่ามีเป็นอย่างไม่อย่างเนี่ยคนมอบคำมาเนาะเอออันอยู่ก็อันสังกำแป้งเนาะครับผมไม่ปูปลาปูคันเนื้อเนาะปูคันเนื้อโอ้ฟังทุกลุงเลยเนี่ยจะคืนกับฟังเอออากาศบุกเจ้าครับเนี่ยบุกเจ้าก็มาอยู่แล้วมันนอนจะมันงีบแล้วไปอ่ะก็ไปคืนเหมือนช้างก็มันเป็นท่ามกล่อมรับมันก็รับด้วยพระเกือบทึ่งแล้วก็สะดุ้งมาโอ้ทำโจ๊บพอดีอะสาธุเป็นยังแล้วก็ขอบคุณนายพินาเนอร์ทวีคำคุณนะผมนักมวยเก่านี่เป็นนักมวยเก่าเนี่ยนะนักมวยเก่าโตอันนี้แม่ไม้มวยไทยนะโบโตเจริญปอนการเจ้าน้อมสักการเจ้าแม่อยู่ไหนแม่ยังวันนี้ที่สองวันจะเข้าไปอ่ะตุลุงวางตอนได้นะตุลุงโอ้แม่ครัวแม่ครูทองคำที่วงคำเอออันตุลุงอ่ะ12ตุลุงก็อันอยู่ที่อันไหนกะอันอยู่ที่มณฑลทิพย์เนาะตุลุงอยู่พุทธวันคำเลยแหละเออตอนบ่ายก็ปีกะฮะเพราะว่าเพิ่นมีผักกระต้อนเดียวนั่นนี่โอ้สาวท่านเข้าไปต้อนไหนนี่สาวเด้อกูไปโดนฝนโดนลมเหงาเหรอกรมอุจจาระกรมอุจจาระมันแบบนี้จะหืมเนาะก็พอสถานการณ์กะเจ้าเจ้าก็พอสถานการณ์เออวันที่ได้ขับไปเจ้าเออเออขอบคุณหลายเนอะยินดีหลายเจ้าเจ้าแม่ครูทองคำที่วงคำนะเจ้าก่อนในทานเปิ้ลนะกะขวานดำขวานเนี่ยมันไปขอปุ่นอ่ะแล้วก็เอาไปฟันปู่ย่าตายายหมดอ่ะอันนี้ดาบมุยไปขอกิ่งครับดาบมุยแล้วไปมันพอไปฟันถึงหลงถึงหลายหมดอ่ะอันนี้นิทานของแม่ครูทองคำที่วงคำจากสีโบบานเสาหินเจริญปอนรับมาตรการเจ้าแม่บ่ขายโรงหัวจ้างดำบนพระบาทตัวเมืองลำปางเจ้าโอ้แม่บ่ขายอ่ะอยู่บ้านเนี้ยก็แม่บ้านพระบาทนะเออโทรโคจ้างเนาะโทรโคจ้างเออโทรโคจ้างอยู่นิ่มกระปีสุนทรมันนี้นะเออนั่นวันนั้นตุลุงก็ไปละตุลุงก็ไปส่งท่านมาฮะโอ้ตีสงบนั่นแหละท่านมาฮะก็คือจุกเนี่ยต้องลงจุกก็นะถ่ายรูปไปแมปมาตุลุงก็ได้เฝ้ามากับเฝ้ามันกุฏิไปมากันเนี่ยเป็นถ่ายรูปว่าโอ้ขอบคุณแม่โบไข่เนอะเจ
จ้าสาธุสาธุโทกหัวช้างลำปางบ้านแม่นอนเขาออกกายไปไหนวันนั้นนะบ้านโทกแล้วก็บ้านตาโทกเลยนะเอาให้ซ้ายเจริญปอนยายพรร้องวัวแดงชัดเจนเลยเนาะแม่นอจ้าดีละดีละฟังกันไปเดี๋ยวก็ฟังแถมเจ้าพวกเจ้ามีอะแคร์เจ้ามีอยู่พวกเจ้าก็จะมาอยู่พวกเจ้านี่ยกวัดมาบัตรค่ะโอเคแค่นี้ก่อนจบเวลารอบแรกกันเด้อก็เดี๋ยวก็มารอบสองทำกรรมหนึ่งเด้อเจริญปอน